วัสดีค่ะเคมาแล้วคลิปนี้สิพาพี่ๆมายังตลาดร้านดอกจานอีกแล้วค่ะมาเบิ่งของกินแล้วค่ะบ้านอึ่งไข่อึ่งไข่โลละ400เนาะค่ะแต่ว่าถามบ่ไข่ก็โลละ100เนาะผู้ของกินของขายของแบบบ้านๆเฮาเนาะค่ะของมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะพี่ๆสมัยก่อนเพิ่นเอิ้นว่าตลาดทาดานเนาะค่ะเพิ่นเปลี่ยนชื่อเป็นตลาดร้านดอกจานเนาะเพราะว่าขวามือนี่ค่ะฝั่งขวามือนี่จะเป็นแม่น้ำโขงเนาะเนี่ยไปทางหุ่นก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะของกินของขายหลายเด้อค่ะพี่พีผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนได้เนาะค่ะพ่อค้าแม่ค้าน่ารักเนาะบางแนวคนน่ะผลไม้เสื้อผ้าก็มีค่ะแต่ว่าตลาดตรงนี้จะเน้นก็คือของกินพื้นบ้านเนาะค่ะหลายผลไม้ก็มีหลายนี่ค่ะอาหารตามฤดูกาลเนาะเบิ่งเลยค่ะมีแต่โตงามขออภัยคนที่เพิ่นบ่กินเมนูนี้เนาะค่ะเนาะโอ้สะออนหลายค่ะหลายแฮงมีแต่โตใหญ่ๆงามๆเนาะแต่ว่าของฟังเฮาก็บ่ค่อยหลายเนาะค่ะพี่ๆมีแต่ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่นเอาขามาขายเนาะเป็นตลาดชายแดนเนาะค่ะโอ้สะออนหลายโอ้หลายค่ะสะออนอึ้งอ่างเนาะไปโต้ค่ะพี่ๆมีหลายอย่างให้เลือกเนาะเฮ็ดพอกันหลายเนาะค่ะอาหารในสดอาหารตามฤดูกาลเบิ่งเลยค่ะเพิ่นขายโลละ380เนาะค่ะก็คือโลละ200เนาะเดี๋ยวก็เกี่ยวมีเป็นล่างให้พร้อมก็มีเด้ค่ะพี่เลือกกับอะไรสินค้าหลากหลายค่ะจากทางของเฮาเนจากฟางตะกุ่นเนี่ยจักหน่อยนี่เบิ่งหน้ามีพอนี่ก็เป็นเฮ็ดลังงอกเนาะค่ะเฮ็ดลังงอกเฮ็ดปูเฮ็ดใหม่เด้นี่ทีนี้เอาแค่สิมาถ่ายเบิ่งเด้อค่ะเต็มเลยค่ะแบบว่าเพิ่นเอาขึ้นมาเป็นเข่งๆเลยเนาะดอกลายแห้งความอุดมสมบูรณ์ของอาหารพื้นบ้านบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะบ่มาให้ของเอาบรรยากาศตลาดท่าโค้งมาฝากพี่ๆค่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมตลาดนี้ได้เด้อค่ะเด้อขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเอาต้นนี้บ่มีถั่วเอาต้นมีถั่วบ่